รถเข้าใหม่1คันคันนี้บอกเลยว่าสวยแต่งจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแต่งเต็มมาให้แล้วและที่สำคัญราคาสุดคุ้มค่านะครับออโต้ 4-wheel drive นะครับพร้อมลุยทุกเส้นทางสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับรถเข้าใหม่1คันคันนี้บอกเลยว่าสวยแต่งจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถหนีน้ำท่วมนะครับในช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะประสบภัยน้ำท่วมรถแบบนี้นะครับที่จะใช้แบบเดินทางในเส้นทางที่แบบว่าน้ำท่วมสูงนะครับเพราะแต่งมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังช่วงล่างล้อยางเนี่ยเปลี่ยนมาหมดแล้วพร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ใช่แค่ลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าป่าเข้าสวนนะหรือเดินทางที่มันเส้นทางทุรกันดารเนี่ยไปได้หมดนะเพราะเรียกง่ายๆว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางใครที่กำลังหาอยู่คันนี้นะครับเชฟโรเลตโคโลราโด 2.8 LTZ Z71 Auto 4-wheel drive นะครับปี2012เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแต่งเต็มมาให้แล้วและที่สำคัญราคาสุดคุ้มค่านะครับ 429,000 บาทพร้อมชุดแต่งทั้งหมดนี้เลยย้ำนะครับว่า 429,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะและเชฟโรเลตตอนนี้นะครับจัดได้84งวดยาวๆ7ปีไปเลยนะครับใครที่สนใจต้องรีบเลยนะครับคันนี้มาในส่วนของตัวรถเดี๋ยวผมพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างมีอะไรโดดเด่นนะอย่างแรกแค่รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับออโต้ 4-wheel drive นะ LTZ Z71 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าหายากนะครับเพราะว่าเป็นออโต้ 4-wheel ด้วยแต่คันนี้ความพิเศษของเขาตกแต่งมาเพิ่มนะกันชนหน้านะครับกันชนหน้าสปอร์ตไลท์นะครับนี่แล้วก็ไซส์เลียวนะครับบางคันจะมีแค่กันชนหน้าแต่ตัวนี้ตกแต่งไซส์เลียวมาด้วยไซส์เลียวเนี่ยคือจะเป็นด้านข้างตรงนี้ที่เวลาเข้าป่าเข้าสวนอะไรเงี้ยเวลากันเวลาเราขับไปเบียดต้นไม้ขับไปเบียดอะไรตัวนี้เนี่ยจะช่วยในส่วนของไซส์เลียวนะครับแล้วก็บันไดข้างที่เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานเวลาขึ้นรถหรือว่าเนี่ยเดินขึ้นน่ะมันก็จะแข็งแรงไม่เหมือนกับของเดิมนะครับในส่วนของยางนะครับนี่ตัวยางก็ใส่เป็นยาง AT มาแล้วตัวนี้ Mac Fuelสวยๆเลยนะครับยางเนี่ยยางเปลี่ยนมาใหม่4เส้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนให้เลยสัปดาห์นะครับที่14ปี2022นะทั้ง4เส้นเลยยางใหม่4เส้นหน้ายางนะครับอยู่ที่265/70R16ตัว Mac เนี่ย Mac Fuel 16นิ้วสีดำทูโทนนะก็สวยนะครับตัดกันได้ลงตัวช่วงล่างเนี่ยก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นยก2นิ้วไม่ว่าจะเป็นโช๊คหรือว่าคอยสปริงต่างๆเนี่ยเซตมาให้หมดแล้วขับดีเลยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในส่วนของออปชันทั่วไปนะครับกระจกมองข้างโครเมียมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะด้านบนมีแหลกหลังคาให้นะครับก็เหมาะนะครับสำหรับติดตั้งกล่องเก็บของนะหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยเต็นท์หลังคาอะไรเงี้ยได้หมดเลยมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะสีครีมบางคนก็เรียกสีเบจนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดชำรุดนะครับเนี่ยถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาใช้งานดีพอสมควรเลยนะแล้วก็คอนโซลต่างๆเนี่ยคอนโซลสภาพสวยเลยนะไม่แบบมีรอยขูดขีดถลอกนะครับไม่โทรมเรียกได้ว่าภายในสวยเกียร์ออโต้ 4-wheel drive นะครับเนี่ยให้ดูเกียร์4เนี่ยเกียร์4เนี่ยอันกลมๆตัวนี้นะเวลาหมุนปรับนี่ชิป on the fly ได้เลยหมุนปรับเป็นปรับขับ4ขับ2เนี่ยปรับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดรถแต่ถ้า4 low ต้องจอดนะแต่ถ้า4 high ไม่ต้องจอดห้องผู้โดยสารนะครับเช่นกันตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังสีครีมสีเบจนะครับแล้วก็มีที่วางแขนตรงนี้เนี่ยสามารถพับลงมาได้นี่วางแขนเวลาเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยนะครับเบาะหนังนะครับข้อดีคือดูแลรักษาง่ายโอเค
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะว่าไม่ใช่แค่กันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยก็ใส่มาให้แล้วนะเรียกได้ว่าคือมันพร้อมลุยจริงๆนะครับคือใครที่มีแผนนะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยอยากไปแบบแคมปิ้งเข้าป่าขับรถไปกางเต็นท์ในป่าเนี่ยซื้อคันนี้ไปเนี่ยได้ใช้งานเลยแล้วแบบไม่ต้องแต่งอะไรนะนี่บันไดเขาเรียกว่ากันชนท้ายแบบเป็นเหล็กหนาแข็งแรงเลยนะครับเวลาขนของขึ้นลงอะไรเงี้ยมันก็จะแข็งแรงนะนี่ในส่วนของกระบะนะครับนี่ตัวกระบะแม็กไลเนอร์ต่างๆก็ถือว่าสภาพก็ยังสวยนะครับสภาพก็ยังโอเคเลยสำหรับรถกระบะ10ปีนะครับขนของอะไรต่างๆแม็กไลเนอร์ทุกอย่างทุกจุดเนี่ยยึดได้หมดนะใช้งานได้ปกติใช้รัดของใช้อะไรคุ้มนะครับคันนี้ 429,000 บาทอย่างที่ผมบอกราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะมีคันเดียวแล้วก็แต่งเต็มแบบนี้นานๆทีมีเข้ามานะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะนี่มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะพามาชมเลขไมค์กันก่อนเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 153,910 กิโลเมตรนะครับ 150,000 นะรถ10ปีตีกลมๆเฉลี่ยประมาณปีละ 15,000 ก็ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเพราะเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งเนี่ยรถจะใช้งานอยู่ประมาณปีละ 20,000 นะถ้าใช้แบบเดลี่นะครับใช้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่นี้ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยออปชันที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายแล้วก็ครูซคอนโทรลมีให้แล้วคราวนี้ผมไปทดสอบขับมาแล้วขับดีมากไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆนะครับอ่ะนี่ในส่วนของตรงกลางนะครับมีจอมาให้จอมาเดี๋ยวลองเปิดเพลงหน่อยนะครับนี่นะครับก็จวดๆนะครับเพียงเพาะนะแล้วก็แอร์ออโต้เนี่ยแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิหมุนปรับอุณหภูมิได้เลยนะเราก็แค่ตัวนี้เลยในส่วนของตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติออโต้โฟร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์นะหมุนแค่นี้ปุ๊บมันก็จะปรับเข้าโฟร์วินให้เลยนะโอเคทีนี้ภายนอกภายในเนี่ยถือว่าสมบูรณ์โอเคแล้วออปชันเชฟโรเลตเนี่ยเขาก็ให้มาเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับในส่วนของกระบะเดี๋ยวนี้ผมจะพามาชมห้องเครื่องยนต์หัวใจหลักของรถยนต์มือสองนะครับโอ้ฝากระโปรงหนักมากนะสูงด้วยรถมันยกสูงมานะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.8 ลิตรหรือ 2,776 ซีซีให้กำลังสูงสุด180แรงม้าแรงพอเพียงพร้อมลุยนะเครื่อง 2.8 เนี่ยก็เป็นตัวที่แรงที่สุดของเชฟโรเลตแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นโฉมใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็จะให้มาแค่เครื่อง 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แรงนะมาดูในส่วนของความเดิมนะครับน็อตเนี่ยมีรอยขันนะเพราะว่าทำสีฝากระโปรงเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในส่วนของคันหน้าคันหน้าเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์คนะครับให้ดูรูคันหน้าต่างๆเนี่ยน็อตคันหน้าไม่เคยมีรอยขันนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนน็อตคันหน้าเม็ดอาร์คน็อตคันหน้าเนี่ยเห็นไหมสภาพคือสวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วม 100% นะคันนี้และรถเนี่ยรู้ประวัติชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ลูกค้าของเรานะครับเอามาตีเทิร์นเปลี่ยนคันใหม่ไปคันนี้ผมก็เอามาขายนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเชฟโรเลตเทลเวเซอร์เป็นรถ PPV แบบครอบครัวก็เลยเอาคันนี้มาเปลี่ยนนะเพราะว่าใครที่ใช้เชฟโรเลตแล้วเนี่ยก็จะรู้นะว่าในเรื่องของสมรรถนะของรถเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าค่ายอื่นเลยนะครับ
และศูนย์บริการเนี่ยก็ยังเปิดให้ทำการปกตินะในจังหวัดอุบลราชธานีในจังหวัดอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอุบลราชธานีเนี่ยศูนย์บริการเปิดให้ทำการปกติเห็นไหมแผ่นกันความร้อนทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโอเคในส่วนของราคาคันนี้ผมแจ้งไปแล้วนะ 429,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์063-693-0000หรือ LINE ID myboy03 ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อมาหาผมได้นะครับคันนี้อย่างที่บอกว่ามีคันเดียวนะแล้วก็โอกาสที่รถแบบแต่งเต็มอย่างเงี้ยเข้ามานะครับนานๆมาทีคันนี้สวยเลยและผมทดสอบขับแล้วขับดีใครสนใจนะครับสอบถามมาได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราที่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ